ตั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งทำความรู้สึกน้อมนึกระลึกมาในกายใจของเราว่าเรานั่งอยู่ในลักษณะของความสงบขณะนี้เราทำใจของเราให้สงบสงบกายสงบใจทำสติระลึกรู้น้อมนึกระลึกเข้ามาในกายใจของเรากำหนดรู้รูปนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิกายสงบทำใจให้สงบกายเป็นสมาธิทำใจให้เป็นสมาธิกายเป็นพระทำใจให้เป็นพระกายเป็นบุญทำใจให้เป็นบุญพยายามปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเรากำหนดรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปตัวเองอยู่ในลักษณะรูปนั่งกายนั่งตรงก็รู้กายนั่งตรงหลับตาก็รู้ว่าเราหลับตาทำความรู้สึกกายใจของเรานั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายก็รู้มือขวาวางบนมือซ้ายก็รู้ทำความรู้ในลักษณะองค์พระขัดสมาธิกายสงบทำใจให้สงบพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆนึกถึงแต่พระไว้ในใจนึกกำหนดรู้ไว้ในใจตนเองพุทโธธัมโมสังโฆเกิดขึ้นในใจของเราระลึกนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดนึกถึงแต่พระไว้ในใจพุทโธธัมโมสังโฆระลึกรู้อยู่ในใจของตัวเองและนึกถึงทุกขณะพยายามพิจารณากายรู้กายตัวเองทุกระยะกายหนักก็รู้ว่ากายหนักกายเบาก็รู้กายเบาใจสงบก็รู้ว่าใจสงบใจยังไม่สงบก็รู้ว่ายังไม่สงบพยายามระลึกรู้กายใจของตนเองกำหนดรู้ร่างกายอาการ32ว่าขณะนี้เราทำใจสงบเรากำลังทำจิตของเราให้เป็นสมาธิด้วยการกำหนดรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดลักษณะรูปตัวเองนั่งพยายามกำหนดรู้รูปนั่งเมื่อเราส่องกระจกดูในเงากระจกดูรูปนั่งตัวเองอดีตความคิดเก่าๆที่แล้วมาก็พยายามละไม่เก็บมาคิดอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงก็พยายามไม่นึกถึงพอเป็นเรื่องที่ยังไม่เป็นความจริงพยายามนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ควรกำหนดดูรูปนั่งตัวเองทุกลมให้ใจเข้าออกด้วยการกำหนดรู้หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจเข้ามีลักษณะอย่างใดหายใจออกกำหนดรู้ว่ามีลักษณะอย่างใดหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็นึกรู้หายใจออกยาวออกสั้นก็กำหนดรู้อยู่ที่สองช่องจมูกกำหนดรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่ที่ปลายจมูกตนเองจำช่องจมูกปลายจมูกตนเองให้ได้ลมกระทบเข้ากระทบออกอยู่ที่สองช่องจมูกกำหนดรู้
ลมเข้าลมออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นพยายามกำหนดรู้ทุกลมให้ใจเข้าออกมีสติจับอยู่ที่ปลายจมูกตนเองด้วยการน้อมนึกรึกมาที่เฉพาะใบหน้าที่จมูกตนเองหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกกำหนดรู้เรื่อยไปพยายามนึกถึงพุทโทไว้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพยายามนึกรู้สึกอยู่ที่ช่องจมูกทุกลมหายใจเข้าออกพยายามไม่คิดนึกอย่างอื่นละปล่อยวางความคิดต่างๆให้หมดไปจากใจเราคิดอะไรก็พุทโธไว้คิดนึกอะไรต่างๆก็พยายามกำหนดรู้นึกถึงพุทโธแทนทุกลมหายใจเข้าออกพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจทำความรู้ความตื่นเบิกบานไว้ในกายในใจตนเองด้วยการไม่คิดอย่างอื่นกำหนดรู้รูปนั่งตนเองอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าระลึกรู้อาการ32ของตนเองนั่งอยู่กายหนักก็รู้กายหนักกายเบาก็รู้กายเบาใจสงบก็รู้ว่าใจสงบใจยังไม่สงบก็รู้ว่ายังไม่สงบพยายามกำหนดรู้กายใจตนเองมีสติน้อมเข้ามาที่ตนเองระลึกรู้อยู่ทุกขณะลมถ้าใจยังไม่สงบก็พยายามกำหนดรู้ ติดไว้ในความรู้สึกอยู่ที่ช่องจมูกอยู่ที่ปลายจมูกพยายามกำหนดนึกเห็นเฉพาะกายเฉพาะใจตนเองหรือรู้ตั้งแต่ศีรษะตนเองมีเส้นผมรอบศีรษะตัวเองมีหนังหน้าผากมีคิ้วทั้งสองข้างก็รึกรู้ลักษณะคิ้วลักษณะหน้าผากลักษณะผมแล้วรึกเรื่อยมาที่หูทั้งสองข้างพยายามกำหนดรู้ลักษณะใบหูตนเองคิ้วตนเองตาตนเองมีลักษณะดวงตาเป็นอย่างไรตาดำตาขาวแววตากลางดวงตาแล้วรึกรู้พิจารณาตาตนเองด้วยมาที่ดั้งจมูกสองช่องจมูกพิจารณาจมูกตนเองกำหนดรู้พิจารณาจมูกเรื่อยมาที่ปากกำหนดพิจารณาปากฟันตนเองมีลักษณะอย่างใดพิจารณาปากฟันคางคอและลึกรู้เรื่อยมาตามคางคอหัวไหล่ตามลำตัวตนเองเรื่อยมายันสะโพกมาหัวเข่าระลึกรู้เรื่อยมาถึงหัวเข่าระลึกรู้ถึงตาตุ่มถึงปลายเท้าระลึกขึ้นเบื้องบนถึงปลายผมพยายามมีสติระลึกรู้กายใจของตนเองจนกว่าใจจะสงบถ้าใจไม่สงบก็หัดพิจารณากายตัวเองทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามให้จิตคิดนอกกายนอกใจให้ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานึกเห็นกายนึกเห็นใจตนเองตั้งอยู่ขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ขณะนี้เรากำลังทำความรู้สึกทำสติให้เกิดขึ้นในกายในใจของเราด้วยการกำหนดรู้พุทธลมเข้าโทลมออกอยู่ที่สองช่องจมูกจำลมหายใจของเราเข้าออกเรื่อยไปคิดดีก็รู้ คิดไม่ดีก็รู้ต
เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้ใจเฉยๆก็รู้ว่าใจเราเฉยเป็นอย่างไรพยายามกำหนดรู้กายใจของเราเรื่อยไปจนกว่าใจจะสงบคิดอะไรก็พุทโธไว้ทำพุทโธให้เกิดขึ้นในกายใจของเราจนกว่าเราจะละความคิดเก่าใหม่ได้พยายามรึกรูปนั่งอยู่ทุกขณะพิจารณารูปนั่งรึกรู้รูปนั่งตนเองมีลักษณะอย่างใดหลับตาลืมตาระลึกรู้ตนเองหลับตาเราก็รู้ว่าเราหลับตามืดก็รู้สว่างก็รู้ไม่มืดไม่สว่างก็รู้ลืมตาก็รู้ตัวเองว่าลืมตาเป็นอย่างใดรู้ทั้งหลับตาและลืมตามองดูกายตัวเองระลึกในกายตัวเองจนกว่าใจของเราจะมีความสงบเกิดขึ้นถ้าพุทโธสงบเราก็กำหนดรู้พุทโธเรื่อยไปถ้าพุทโธยังไม่สงบก็หัดพิจารณาปัญจกรรมฐานปัญจกรรมฐานเป็นมูลรากของกรรมฐาน5พิจารณารูปนามกายใจตนเองเพื่อให้รู้จักในการพิจารณาน้อมนึกระลึกมาในกายให้เกิดชัดแจ้งขึ้นมาในกายตนกรรมฐาน5เป็นมูลรากของกรรมฐานทั้ง40ผู้ที่มาบวชในพุทธศาสนาพระองค์ทรงอนุญาตให้อุปัชฌายะให้ทำความเพียรให้ทำความรู้โดยการปฏิบัติให้เจริญกรรมฐาน5ให้เกิดขึ้นกับนักบวชฉะนั้นเราจงถ้าใจไม่สงบก็หัดเจริญกรรมฐาน5ให้เกิดขึ้นเป็นอุบายที่จะยังใจดับความฟุ้งซ่านได้อย่างดีโดยการน้อมนึกระลึกพิจารณากายตนเองนึกเป็นภาษาบาลีว่าเกสาโรมานขาทันตาตะโจพ รังกับตะโจทันตานขาโรมาเกสาเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาจนกว่าใจของเราจะจำได้สงบติดกายติดใจตนเองพิจารณาเกสาคือผมพิจารณาอยู่ที่เส้นผมรอบศีรษะตัวเองพิจารณานึกเห็นเส้นผมเมื่อเราส่องกระจกดูในเงากระจกพิจารณาว่าเกสาผมเกสาผมเกสาผมจนกว่าใจจะจำผมได้บนศีรษะตนเองพิจารณาเส้นผมบนศีรษะเราเส้นดำเส้นขาวเส้นสั้นยาวหยาบละเอียดพิจารณาเส้นผมตนเองโดยการทำสติระลึกรู้ไว้ที่เส้นผมตัวเองพิจารณาจนเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าผมเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็แปรปรวนดับไปในที่สุดเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาในเส้นผมมีเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปได้เป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่สุดถ้าเราไม่ซักไม่ล้างเส้นผมนี้ก็ไม่สะอาดเป็นของเปื้อนไปด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเป็นเหงื่อใครเป็นของปฏิกูลพิจารณาให้เส้นผมบนศีรษะเราเป็นของไม่สะอาดโดยการพิจารณาว่าเกสาผมเกสาผมเป็นอารมณ์บนศีรษะเราจะทำให้จิตใจของเราผูกพันมีความสงบมีสติเกิดขึ้น
มีสมาธิมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดีโดยการหัดพิจารณาบ่อยๆอนุโลมปฏิโลมให้เกิดขึ้นเกสาผมโรมาขนพิจารณาเห็นเส้นขนรอบตัวเองตั้งแต่เบื้องบนไปถึงเบื้องล่างมีเส้นผมรอบเส้นขนปักรอบตัวเองพิจารณาทุกขุมขนขนตาขนคิ้วขนจมูกขนตามตัวพิจารณาเป็นของไม่สะอาดเห็นตามความเป็นจริงของขนพิจารณาเรื่อยลงไปถึงนาขาเล็บพิจารณาให้เล็บมือเล็บเท้าตนเองงอกออกมาจากปลายมือปลายเท้านิ้วมือนิ้วเท้าพิจารณาเห็นนาขาเล็บนาขาเล็บนึกหลับตาลืมตาจำเล็บตัวเองให้ได้พยายามจำเล็บตนเองเมื่อเราลืมตาดูตัวเองนาขาเล็บนาขาเล็บพิจารณาเล็บตนเองงอกออกมาถ้าเราไม่แคะไม่ตัดก็ดูเป็นของน่ารังเกียจเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดให้พิจารณาตามความเป็นจริงพิจารณาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันพิจารณาฟันในปากเราเป็นซี่ๆไปฟันเรามี32ซี่พิจารณาซี่บนซี่ร่างซี่กรามซี่หน้าซี่ห่างซี่ถี่สั้นยาวพิจารณาฟันในปากเราฟันของเราถ้าไม่ถูไม่ล้างก็เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเป็นของปฏิกูลให้พิจารณาตามความเป็นจริงจิตใจเราจะได้สงบพิจารณาทันตาฟันทันตาฟันน้อมนึกลึกมาอยู่ที่ฟันในปากเราตามความเป็นจริงจะทำให้ใจของเรามีความสงบเกิดขึ้นพิจารณาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังพิจารณาหนังหุ้มรอบกายตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะไปยันปลายเท้ามีหนังหุ้มรอบกายตัวเองมีหนังพื้นเดียวเช่นเดียวกับหนังสัตว์อื่นเช่นเดียวกันกายของเราก็มีหนังพื้นเดียวพิจารณาเห็นหนังหุ้มรอบกายตัวเองหนังก็เป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดมีเหงื่อใครเปื้อนต้องล้างเช็ดถูอยู่ในกายตนให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเกสาโรมานขาทันตาตะโจพิจารณาผมขนเล็บกว่าหนังในกายตัวเองจนกว่าใจของเราจะจำได้มีความรู้สึกติดตาติดใจน้อมนึกระลึกไม่ลืมกายตัวเองที่นั่งอยู่ทุกขณะพยายามทำสติระลึกรู้รูปนั่งตนเองมีผมขนเล็บกว่าหนังอยู่ในตัวเราให้นึกอยู่ในตัวเห็นกายเห็นใจตนเองถ้าเราพุทโธสงบเราก็พุทโธเรื่อยไปหรือถ้าเราถนัดลมให้ใจเข้าออกเราก็กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเรื่อยไปถ้าใจทำอย่างใดได้สงบก็กำหนดรู้พุทลมเข้าโทลมออกสงบก็กำหนดรู้เรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะสงบถ้าพุทโธไม่สงบหัดพิจารณาปัญจกรรมฐานถ้าพิจารณาปัญจกรรมฐานรู้สงบได้ก็พิจารณาเรื่อยไปพิจารณาเข้าไปในกายในใจตนเองกำหนดรู้กายภายนอกกำหนดรู้กายภายในกำหนดความรู้สึกภายนอกกำหนดความรู้สึกภายในโดยการพิจารณาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อภายในหนังเป็นเนื้อหนังหุ้มเนื้อเราพิจารณา
เนื้อภายในหนังพิจารณาให้เห็นเนื้อตนเองภายในกายตัวเองที่หนังหุ้มรอบมีลักษณะสีใดก็พิจารณาเนื้อภายในหนังเป็นเนื้อมังสังเนื้อนหารูเอ็นภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นรอยรัดพิจารณาเส้นเอ็นทั่วร่างเราตั้งแต่ศีรษะต้นคอหัวไหล่แขนซี่โครงสะโพกขาพิจารณาเส้นเอ็นที่รอยรัดกายตัวเองมังสังเนื้อนหารูเอ็นอธิกระดูกพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกตนเองตั้งแต่โครงกระดูกบนศีรษะกระโหลกศีรษะคอหัวไหล่ไหปลาร้าแขนกระดูกสันหลังซี่โครงสะโพกหัวเข่าข้อเท้าปลายเท้าพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกในกายตนเองกันด้วยการกำหนดรู้เข้าไปถึงเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกด้วยการน้อมนึกรึกเข้าไปในกายใจของเราไม่ปล่อยจิตคิดข้างนอกกายตัวเองเกศาผมโรมาขนนะคะฟันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนาฬิกาเอ็นอธิกระดูกพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกของตนเองด้วยการน้อมนึกรึกเข้ามาในกายใจมีหัวใจพิจารณาภายในกายตัวเองมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาอาหารเก่าอาหารใหม่ภายในกายตนเองเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดให้พิจารณาตามความเป็นจริงของร่างกายที่เราขณะนั่งอยู่ในการน้อมนึกรึกพิจารณาย้อนไปย้อนมาจนกว่าใจของเราจะสงบกายของเราเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเป็นของเน่าเปื่อยกายมีธาตุดินน้ำไฟลมแปรปรวนแตกดับไปในที่สุดเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพยายามเอากายของเราเป็นหลักด้วยการพิจารณาด้วยการตั้งสติด้วยการระลึกรู้น้อมนึกเข้ามาในกายใจเขาเรียกว่าโอปนยิโกน้อมเข้ามาในกายใจของตนเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกการทำใจให้สงบก็คือการไม่ปล่อยจิตคิดไกลตนเองโดยการเอาจิตมาเกาะไว้ที่กายมาเกาะไว้ที่จิตตนเองรู้กายอย่างใดรู้จิตอย่างใดขณะนี้กายสงบก็รู้จิตสงบก็รู้กายเป็นทุกข์ก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้หรือว่ากายเป็นทุกข์แต่จิตเป็นสุขก็รู้ด้วยการรู้กายรู้ใจตนเองทุกขณะจะทำให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญารู้ตามความเป็นจริงของการประพฤติปฏิบัติของเราจิตใจของเราก็จะมีความสงบมากขึ้นการที่จะทำจิตของเราให้รวมเป็นเอตคตาได้ต้องพยายามไม่ให้จิตไปสู่อดีตเรื่องเก่าๆพยายามตัดไม่ให้คิดถึงเรื่องอดีตอนาคตเรื่องใหม่ๆก็พยายามตัดไม่คิดถึงอนาคตด้วยการรู้ทันใจตนเองด้วยปล่อยวางกำหนดรู้องค์ปัจจุบันธรรมคือด้วยการน้อมนึกรึกมาในกายใจของเราอยู่ทุกขณะลมจะทำให้เกิดจิตใจของเราสงบเป็นดวงเดียวได้ไม่ปรุงแต่งไม่คลุ้งซ่านไม่เร่าร้อนไม่กระวนกระวายทำให้เกิดปีติเกิดสมาธิเกิดความรู้ขึ้นมาในตัวเองพยายามละปล่อยวางอารมณ์ต่างๆให้หมดไปจากใจเราด้วยการมีสติเข้ามาในน้อมเข้ามาเห็นตัวเอง
พยายามจะนั่งพิงถ้านั่งพิงแล้วจะหลับไม่รู้ตัวพยายามเหยียดตัวตรงๆตั้งหน้าตรงๆถ้านั่งพิงแล้วจะทำให้ใจเราเพลินเคลิ้มให้ติดอยู่ในความไม่รู้ทำให้ไม่ให้หลับไม่รู้ตัวพยายามตั้งตัวตรงๆตั้งหน้าตรงๆจะหลับจะสับก็รู้สึกตัวไว้พุทโธไว้มากๆแล้วก็จะทำให้ใจสงบการทำใจต้องพยายามทำเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือพุทโธนั่นเองพุทลมเข้าโธลมออกพุทโธผู้รู้รู้ใจตนเองสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้พุทโธผู้ตื่นทำใจไม่ง่วงเหงาเข้านอนทำใจมีแต่ปิติพุทโธผู้เบิกบานจิตใจของเราไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวมีแต่ความรู้เกิดขึ้นในใจของตนเองพยายามทำพุทโธให้เกิดขึ้นในกายในใจตนเองจิตใจของเราก็จะสงบมากขึ้นอดีตก็จะไม่มารบกวนใจของตนเองอนาคตก็จะไม่เกิดขึ้นมีแต่องค์ธรรมคือปัจจุบันโดยการเข้ามารู้กายรู้ใจตนเองอยู่ทุกขณะลมจิตใจของเราจะคิดอะไรอยู่ขณะนี้เราก็รู้ทันรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้ใจ สงบมากสงบน้อยก็รู้ใจตนเองการภาวนาพยายามให้จิตออกนอกกายนอกใจพยายามดึงรังกลับให้ไม่ลืมกายตนเองคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธแล้วเข้าแล้วใจเราก็จะไม่คิดอย่างอื่นจะมีความรู้สึกอยู่แต่ในกายใจของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราคิดแล้วเราก็เพลินไปตามความคิดใจเราก็ลืมตัวก็ทำให้ไม่สงบได้มีแต่ความปรุงแต่งภาวนาเท่าไรก็ไม่เกิดผลของความสงบมีแต่อารมณ์มากขึ้นฉะนั้นต้องพยายามตัดอารมณ์ตัวเองคิดก็พุทโธไว้คิดก็พุทโธไว้แล้วนำเข้าจิตใจของเราก็จะมวนกลับมาสู่กายมาสู่ใจจิตใจก็จะสงบได้เร็วเราจะรู้จะเห็นรูปนั่งตัวเองอยู่ตลอดเวลากำหนดเมื่อไรก็รู้รูปนั่งตัวเองกำหนดจิตก็รู้ว่าจิตของเราคิดอะไรอยู่เฉยหรือไม่เฉยสงบหรือไม่สงบก็รู้จิตตนเองทุกขณะที่เราให้ใจเข้าออกเรียกว่าเป็นผู้มีสติผู้มีสติดีก็คือรู้กายรู้จิตตนเองทุกขณะที่เราคิดนึกอะไรก็รู้ทันตนเองการรู้ทันความคิดนึกตนเองนั่นคือการปฏิบัติที่ถูกต้องเกิดขึ้นโดยการมีสติเท่าทันอารมณ์ตัวเองจิตจะคิดไปสู่อดีตอนาคตก็รู้ว่าขณะนี้คิดอดีตอนาคตก็รู้ปรุงแต่งอย่างใดก็กำหนดรู้โดยการยึดกายยึดจิตเป็นหลักภาวนาต้องพยายามเอากายตนเองกำหนดรู้กายนั่งกายหนักกายเบากายมีลักษณะอย่างใดจิตสงบหรือไม่สงบก็กำหนดรู้อยู่ที่จิตตัวเองครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ ให้แก่พระอินทร์พระพรหมพยมพยาบาลให้แก่รุกเทวดาต่างๆเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่มีวิญญาณเป็นอารมณ์สัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขนี้ขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณในใจของเราก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำจิตใจให้มีเมตตาแผ่ไปไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่ง
ทำความรู้สึกกายตัวเองว่าเรานั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบตอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจของเราตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นไปตามความปรารถนาของเราโดยการอธิษฐานตั้งใจให้สมความปรารถนาที่เราตั้งใจจะปฏิบัติธรรมมนมาภาวนามาทำความดีทางใจด้วยการประพฤติปฏิบัติเจริญสมาธิแล้วก็สวดมนต์ภาวนาในวันนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงจิตใจของเราให้ดีขึ้นให้เจริญมากขึ้นให้งอกงามให้ไพบูลย์โดยธรรมโดยวินัยให้เกิดขึ้นกับเราเป็นผู้นักปฏิบัติการที่เราเข้ามาวัดหรือเข้ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะชำระใจของเราให้สงบให้สะอาดให้เบาบางจากความโกรธความโลภความหลงที่มีอยู่ในใจเราคือการที่เราเข้ามาปฏิบัติธรรมเหมือนเราเข้ามาเตรียมตัวหรือมาสร้างทางใจของเราไว้ให้มากอย่างที่เราได้อัดเทปไว้เป็นพยานหรือว่าเป็นเครื่องเตือนสติเราในเมื่อเรา มีโอกาสจะทบทวนความรู้สึกของเราได้อีกเราอัดคำตรวจคำท่องในภาษาบาลีและภาษาไทยนี้เป็นคำที่สรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณการอัดนี้ก็เป็นการอัดบุญเหมือนเราอัดศีลสมาธิให้เกิดขึ้นในใจเราให้มากขึ้นก็จะติดแน่นอยู่ในใจเราไม่รู้ลืมการอัดเทปก็เช่นเดียวกันคืออัดแล้วก็ติดอยู่ในใจเราหรือติดอยู่ในเทปยิ่งอัดมากอัดนานก็จะติดอยู่นานอยู่มากการทำบุญกุศลก็เช่นเดียวกับการอัดเทปมันจะติดฝังแน่นอยู่ในใจโดยการรักษาศีลก็ดีทำสมาธิเจริญภาวนาก็ดีอันนี้เป็นการบันทึกหรืออัดไว้ในใจเราจะติดไปทุกคนทุกแห่งทั้งภพนี้และภพหน้าจะไประลึกนึกเมื่อไรก็ยังรู้จักว่าเราได้ทำความดีวันหนึ่งคืนหนึ่งถืออุโบสถก็ดีทำสมาธิก็ดีเช่นเดียวกับผู้ที่อัดสิ่งไม่ดีเข้าไปเหมือนกับเราพูดไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีในวาจาที่หยาบคายก็เหมือนอัดใส่เทปเมื่อมาเปิดมาแล้วก็เป็นเสียงที่ไม่ดีไม่ไพเราะกระทบกระเทือนทางใจผู้ฟังเช่นเดียวกับผู้ทำบาปก็เหมือนอัดเทปอัดไปในใจตนเองเมื่อมาระลึกถึงเมื่อใดใจก็สะท้อนเศร้าหมองขุ่นมัวมีความรำคาญมีความเสียใจน้อยใจเพราะเราได้บันทึกหรืออัดความรู้สึกไว้ที่ไม่ดีจึงทำให้เกิดทุกข์เกิดบาปในใจได้อันนี้เป็นอุปมาอุปมาเปรียบเทียบคนทำดีและคนทำบาปทำไม่ดีเช่นเดียวกับการมาถ่ายเทปหรืออัดเทปนี้ก็จะติดไปได้นานถ้าเทปนี้เราไม่หมุนกลับ
ไม่เอาเสียงอื่นมาอัดทับไปเสียงนั้นก็ยังติดอยู่ถ้าเราเอามาอัดทับไปเอาเสียงใหม่เข้ามาทับเสียงเก่านั้นก็จะลบไปเช่นเดียวกับเราปานาติปาตาเวรมณีเนี่ยเราทำบาปเราผิดศีลก็เหมือนเราอัดบาปเข้าไว้ในใจตัวเองผิดฆ่าสัตว์รักทรัพย์ผิดกาเมพูดโปรดดื่มน้ำเมาก็เหมือนเราอัดบาปเข้าไว้ในใจมันเอาคำพูดที่ไม่ดีอัดใส่เทปเมื่อมาเปิดแล้วมันก็ไม่ได้ยินได้ยินแต่เสียงที่ไม่ดีทีนี้ถ้าตราบใดเรายังอัดอยู่อย่างนั้นไม่ลบไม่อัดทับก็เหมือนเรายังผิดศีลอยู่ตลอดเวลาก็ไม่สามารถจะแก้ตนเองได้เมื่อระลึกถึงเมื่อไรก็มีแต่บาปในใจแต่ด้วยการเปลี่ยนเอาบุญกุศลมาอัดทับลงไปโดยการเอาเสียงที่ดีมาอัดทับเสียงที่ชั่วก็จะหมดไปโดยการเราเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกาเมเลิกพูดปดดื่มน้ำเมาเลิกดื่มน้ำเมาอันนี้ก็จะได้ยินแต่เสียงที่ดีเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วเมื่อมาเปิดที่ใดใจก็มีความสุขมีปีติมีความชอบอกชอบใจเพราะเสียงนั้นดีหรือว่าจิตใจอย่างนั้นดีอุปมาประมาเช่นเดียวกันคนที่อัดบาปไว้ในใจเก็บบาปไว้ในใจด้วยการทำด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีเมื่อมาระลึกนึกเมื่อไรก็ไม่เคยมีความสุขเลยตลอดชีวิตนี้เมื่อเรารู้แล้วว่ามันเป็นบาปเราก็เปลี่ยนใจด้วยการมาสมาทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็เหมือนมาอัดบุญทับหรืออัดเสียงที่ดีทับเสียงที่ไม่ดีก็หมดไปทีนี้ก็จะลึกได้ได้ยินได้เห็นได้แต่ความดีใจความสุขใจมีความรื่นเริงบันเทิงใจทั้งโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นที่อาตมาได้เปรียบเทียบอุปมาอุปมาก็เพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเปรียบเทียบกันได้ทั้งทางบุญและทางบาปคนที่ทำกรรมไว้บาปไว้ก็เหมือนเงาตามตัวหรือเหมือนที่เราอัดเทปไว้ยอมติดเปิดเมื่อใดก็ปรากฏเสียงเมื่อนั้นฉะนั้นถ้าทำบุญไว้ก็ปรากฏเป็นเสียงที่ดีเป็นรูปที่ดีเป็นนิมิตที่ดีก็ถ้าเปิดเมื่อใดก็จะมีแต่ความไพเราะอยู่ในใจเหมือนสวดมนต์ที่เราสวดเนี่ยสวดพร้อมกันโดยภาษาไทยและภาษามคตว่าพร้อมกันมีทํานองพร้อมกันแล้วก็ทําคําสอนเป็นคําสุภาษิตที่ฟังแล้วมีความรู้สึกว่าเตือนสติให้เราระลึกว่าเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายไปเช่นเดียวกันให้ตั้งแต่ความดีพอเราได้ยินสวดนี้แล้วก็เป็นได้ยินแล้วก็เกิดความปีติมีความพร้อมใจมีความอิ่มใจดีใจเมื่อมาเปิดเมื่อไรก็ได้ยินเสียงแต่ที่สวดท่องไว้ที่ดีมีวาจารึกเสียงตัวเองไว้ในมวลเทป ความดีก็เป็นเช่นเดียวกันไม่มีเสื่อมไปได้ใครทำใครก็ได้เหมือนเราทานข้าวใครกินใครก็อิ่มใครไม่ทานใครก็ไม่อิ่มทำความดีก็เช่นเดียวกันทำบาปก็เช่นเดียวกันเหมือนกับคนทำบาปมีความร้อนใจมีความทุกข์ใจมีความเศร้าหมองใจอยู่ตลอดเวลาใครทำใครก็รู้จักทุกข์ว่าเกิดขึ้นกับใจตัวเองอันนี้จึงว่าเราเข้ามาเปลี่ยนด้วยการไม่ไปในทางบาปเปลี่ยนมาทำความดีด้วยการฝึกสมาธิสติเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นก็เป็นการทำลายบาปในใจเราจนหมดไปได้แต่ถ้าตราบใดเรามีบาปในใจมีทุกข์ในใจมีความโลภมีความโกรธมีจริตต่างๆที่หนักถ้าเราไม่เปลี่ยนด้วยการมาฝึกสมาธิทำใจให้สงบแล้วเจริญปัญญาแล้ว อารมณ์อย่างนั้นก็ยังค้างอยู่ยังติดอยู่ในใจเราก็ยังเป็นคนเดิมไม่เบาบางได้แต่พอเราหันหน้าเข้าวัดมาฝึกจิตใจให้สงบแล้วก็จะกลายจิตใจอย่างนั้นก็จะหมดไปจะไม่มีอยู่ในใจเราก็จะกลายเป็นคนมีอารมณ์ดีมีการละความโลภมีการละความโกรธเป็นมีการอภัยให้ไม่ผูกโกรธไม่ผูกพยาบาทมีสติดีไม่หลงลืมมีความรู้ตัวอยู่เรื่อย
ว่าเราทำอะไรทั้งกินเดินนั่งนอนก็เป็นผู้มีสติก็เป็นเครื่องกันบาปไม่ให้ความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นในใจได้ฉะนั้นการทำความดีการทำความเพียรจึงเป็นเรื่องสร้างให้มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นไม่จะแตกตายทำลายขันธ์จิตก็ไม่ไปนรกจิตก็ไม่เศร้าหมองตกอยู่ในอารมณ์ที่ดีฉะนั้นการมาฝึกปฏิบัติสมาธินี่จะเห็นผลในปัจจุบันไม่ได้เห็นผลในอนาคตเห็นในปัจจุบันนี่ว่าเราเป็นคนรักสงบกลายเป็นคนใจเย็นกลายเป็นคนห้ามใจเป็นไม่ทำตนเองให้เร่าร้อนทุกขุนมัวในวันหนึ่งที่เราเป็นอยู่ชีวิตประจำวันแต่ถ้าคนขาดธรรมะแล้วก็เป็นคนหวั่นไหวขาดสติแล้วก็ขาดสมาธิก็เป็นคนหวั่นไหวหมดปัญญาที่พึ่งของตนเองได้เมื่อมีอารมณ์อะไรมากระทบทางหูก็ดีทางตาก็ดีมาสัมผัสทางใจก็ดีย่อมมีทุกข์ย่อมมีความเร่าร้อนขุ่นมัวหาความสงบหาความสุขไม่ได้เลยประจำวัน ฉะนั้นการเข้ามาปฏิบัติจึงเห็นคุณว่าเห็นคุณในปัจจุบันเลยใครทำสงบได้เมื่อไรก็รู้สุขเมื่อนั้นรู้การละทุกข์ได้มานั้นรู้การจักดับทุกข์ได้มานั้นเมื่อใครทำบาปมีความโกรธมีความพยาบาทมีความร้อนใจเมื่อนั้นมีความทุกข์มีความเสียใจเมื่อนั้นฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงเห็นผลในการปัจจุบันไม่ได้เห็นผลในอนาคตอนาคตนั้นก็เป็นสิ่งพลอยได้ดีที่เราทำความดีในปัจจุบันฉะนั้นการปฏิบัติจงพยายามเถิดไม่สูญเปล่าไม่ไร้ประโยชน์ทำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ผู้ใดประพฤติปฏิบัติย่อมรู้ย่อมเห็นย่อมได้กับตนเองเมื่อเราทานข้าวแล้วทานไปเถอะย่อมอิ่มย่อมมีความสุขความเจริญกับร่างกายคนที่ไม่ทานนั้นย่อมหิวย่อมกระหายไม่มีความเจริญกับร่างกายการประพฤติปฏิบัติธรรมจึงเช่นเดียวกับคนที่ทานข้าวดื่มน้ำหรืออาบน้ำแต่งตัวให้เจริญให้งอกงามให้มีความดีในตนเองนั่นเองฉะนั้นสมาธินี่เป็นเครื่องยังใจสงบปัญญาเป็นเครื่องเจริญตัดอารมณ์ต่างๆที่เป็นเครื่องขุ่นมัวในใจได้หรือว่ารึกอยู่ในใจก็สามารถจะเอาปัญญาเข้าไปส่องดูว่าอะไรมีอยู่ในใจเราก็แก้ไขในอารมณ์นั้นๆได้ทำให้จิตของเราตั้งมั่นอยู่ในความดียึดหลักในรัตนตรัยไม่ขอนแขนมีศรัทธาตั้งมั่นมีศีลเป็นเครื่องตัดหรือว่ามีศีลเป็นเครื่องชำระใจมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารอบรู้ตามความเป็นจริงเมื่อเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติมีสติดีอย่างนี้แล้วสมาธิก็ย่อมเกิดปัญญาก็ย่อมเกิดฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงไม่เปล่าประโยชน์ขอให้เราพยายามทำให้มากขึ้นอย่าได้ทอดทิ้งทำไว้ทุกลมหายใจเรายิ่งดีแล้วก็ทำไว้เป็นเพื่อนคู่ทุกข์ของเราได้ธรรมะเป็นเพื่อนดีเป็นเพื่อนที่ไม่ทรยศกับจิตใจของเราจะเป็นเครื่องคอยดับความโกรธความโลภความโกรธความหลงเป็นเครื่องดับร้อนเอานำความเย็นให้เกิดขึ้นธรรมะจึงเป็นมิตรที่ดีธรรมะจึงเป็นเพื่อนที่ดีธรรมะจึงเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นพ่อแม่ที่ปกครองรักษาจิตใจของเราให้ดีมากฉะนั้นผู้ประพฤติธรรมจึงเป็นผู้เจริญทำอะไรทำคือทำใจให้สงบนั่นเองทำใจคือเจริญสติสมาธินั่นเองผู้ติธรรมผู้ไม่ชอบธรรมเป็นผู้เสื่อมฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงต้องพยายามเข้าประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับพวกเราให้มากขึ้นจะได้มีความสุขความเจริญในตัวของเราทั้งปัจจุบันและอนาคต